สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ N2S Channel คลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์การใช้เครื่องขัดกระดาษทรายนะครับยี่ห้อ DeWalt นะครับรุ่น DWE6411 นะครับนี่นะครับก็คือชื่อรุ่นเขานะครับ DWE6411สำหรับเครื่องตัวนี้นะครับกำลังมอเตอร์จะอยู่ที่230วัตต์นะครับแล้วก็กำลังขัดจะอยู่ที่ 14,000 ครั้งต่อนาทีนะครับนี่นะครับคือตัวบอดี้ของเขานะครับลักษณะของเขานะครับก็จะมีความพิเศษก็คือโครงสร้างนะครับที่เป็นลูกปืนนะครับแล้วก็ลูกปืนกลมนะครับที่มีการขัดนะครับส่วนโครงสร้างตัวนี้ของเขานะครับก็จะมีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะครับแล้วก็วัสดุมีการซีลมาอย่างดีนะครับช่วยวัสดุพวกนี้จะช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าต้องทนต่อความร้อนด้วยนะครับในเวลาที่เราใช้ไปนานๆนะครับส่วนการออกแบบหรือการจับถือของเขานะครับก็เป็นการออกแบบช่วยลดการสั่นสะเทือนนะครับเพราะว่าเวลาเราขัดกระดาษทรายเนี่ยมันจะเกิดความเมื่อยล้าได้ใช่ไหมครับถ้าหากว่าวัสดุที่มีการออกแบบในการจับยึดหรือจับถือที่มีความมั่นคงแล้วก็มีความกระชับเนี่ยมันจะทำให้ผู้ใช้นะครับไม่เกิดความเมื่อยล้านะครับในขณะที่ใช้ในการทำงานนานๆนะครับแล้วก็บูทยางตัวนี้นะครับนี่นะครับก็จะมียางหุ้มไว้รอบเลยนะครับตรงสวิตช์เปิดปิดนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นเข้าไปเกาะตามสวิตช์ได้นะครับนี่ก็มีการหุ้มยางมาอย่างดีเลยนะครับน้ำหนักตัวนี้นะครับจะอยู่ประมาณ 1.3 กิโลนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าหน้าแป้นขัดเขาประมาณเท่าไหร่นะครับเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนะครับนี่นะครับก็จะอยู่ประมาณนี่นะครับจะอยู่ประมาณ11เซนติเมตรนะครับส่วนด้านนี้ก็เช่นกันนะครับก็ประมาณ11เซนติเมตรนะครับซึ่งก็ลักษณะที่ผมได้เลือก DeWalt นะครับข้อดีของเขาอย่างหนึ่งก็คืออุปกรณ์ของเขานะครับมีการรับประกัน3ปีนะครับซึ่งการรับประกันที่ยาวนานแบบนี้มันส่งผลต่อความมั่นใจของผู้ใช้อย่างเรานะครับในระยะเวลาที่เราใช้ไปนานๆนะครับเวลามีปัญหาหรืออะไรต่างๆเราก็สามารถส่งซ่อมส่งเคลมได้นะครับซึ่งการรับประกัน3ปีหรือว่าการรับประกันที่ยาวนานแบบนี้ก็ทำให้เรามีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้นนะครับต่างจากอุปกรณ์บางอย่างที่มีการรับประกันเพียงปีเดียวนะครับแล้วเวลาถ้าหากว่าเกิดการเสียหายเนี่ยเราก็จะต้องไปลงทุนซื้อมาใหม่อีกนะครับซึ่งผมก็เลยเลือกรับประกันที่ยาวๆไปดีกว่านะครับแล้วอีกอย่างก็เครื่องขัดกระดาษทรายราคาก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับนี่คือสาเหตุหลักที่เลือกยี่ห้อ DeWalt เลยนะครับตัวนี้เขาก็จะมีเป็นรูนะครับเจาะเพื่อที่ว่าเวลาในที่ขัดนะครับฝุ่นหรือพวกเสี้ยนต่างๆเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในกระบอกเก็บฝุ่นตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีสปริงด้วยนะครับนี่นะครับจะมีสปริงยืดนะครับข้างในนะครับจะมีสปริงตรงนี้ก็จะเป็นท่อที่ดูดพวกฝุ่นผงออกมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นยางซีลหุ้มไว้อีกทีนึงนะครับตรงข้อต่อนะครับนี่นะครับก็จะมีเกลียวสลักล็อกแน่นหนานะครับนี่นะครับมีเกลียวตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ให้มาขณะปิดครับเวลาที่ไม่ใช้งานนะครับเครื่องตัวนี้นะครับผลิตที่Made in Mexico นะครับนะครับ Made in Mexico ส่วนสเปคก็อยู่ตรงบริเวณนี้หมดเลยนะครับที่บอกว่ามอเตอร์230วัตต์แล้วก็กำลังขัดนะครับจะอยู่ที่ 14,000 รอบต่อนาทีนะครับสาเหตุที่ผมเลือกเครื่องขัดกระดาษทรายลักษณะแป้นที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับก็เพราะว่าหนึ่งงานไม้เวลาเราใช้งานขัดนะครับ
ถ้าหากว่าเป็นช่วงมุมแบบนี้นะครับช่วงมุมที่เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับเครื่องขัดแบบนี้จะสามารถเข้าไปถึงมุมได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเครื่องขัดกระดาษทรายที่เป็นแป้นกลมนะครับลักษณะคล้ายอย่างนี้นะครับเป็นแป้นกลมเนี่ยมันก็จะเข้าไปไม่ถึงมุมใช่ไหมครับอย่างเงี้ยแต่อย่างเงี้ยมันจะได้เปรียบกว่าก็คือสามารถเข้าถึงมุมได้เลยนะครับนี่ก็คือข้อดีอย่างหนึ่งของลักษณะแป้นที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับก็จะเข้าได้อันนี้ก็จะเข้าไม่ถึงนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือกระดาษทรายนะครับเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะครับถ้าหากว่าซื้อแบบประเภทสำเร็จรูปแบบนี้นะครับมันก็จะทำให้เราอาจจะมีราคาสูงขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับแต่ถ้าหากว่าเราได้ทำการซื้อเป็นพวกแผ่นใหญ่ๆนะครับที่เป็นม้วนแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาตัดเอานะครับตัดเอาเพื่อจะมาใส่กับแป้นที่เป็นเครื่องของดีวอลรุ่นนี้นะครับก็จะทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างเงี้ยเราก็สามารถเลือกขนาดเลือกเบอร์ได้หลายยี่ห้อหลายเบอร์เลยนะครับแล้วเราก็มาตัดเอาเพื่อที่จะมาแปะตรงนี้นะครับนี่นะครับก็จะมีกระดาษทรายก็จะมีเบอร์หยาบเบอร์ละเอียดนะครับนี่นะครับอันนี้ก็นี่นะครับก็สามารถเลือกซื้อแบบนี้ได้นะครับได้หลากหลายยี่ห้อเลยนะครับที่เป็นม้วนแล้วเราก็มาตัดแบ่งเอานะครับก็จะทำให้ประหยัดมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยเราก็ทำการตัดนะครับเนี่ยซึ่งผมได้ทำการตัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเราก็ตัดมาวิธีการที่เราจะตัดก็คือเราดูพวกหน้าแป้นของตัวนี้นะครับเราก็เอาตัวนี้มาทาบได้นะครับก็วัดไปเลยครับนี่นะครับเราวัดแบบนี้นะครับแล้วก็ในการตัดเนี่ยเราก็เผื่อออกมาสักประมาณเกือบ2เซนติเมตรนะครับเราก็เผื่อออกมาก่อนที่เผื่อนี่เพราะว่าตอนที่เรามาใส่นะครับตัวนี้จะเป็นสปริงนะครับแล้วเราก็ใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็หักมามันก็เราก็คือเราก็จ้องเผื่อบริเวณตรงส่วนนี้นะครับส่วนขอบมันก็จะพอดีกันนะครับตรงนี้จะเป็นสปริงนะครับซึ่งมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่หนีบกระดาษทรายนะครับผมให้ดูเลยสายกว่านะครับนี่นะครับเวลาเราใส่นี่นะครับนี่ตัวนี้ก็จะคอยกดทับมาอีกทีหนึ่งนะครับแต่ผมลองเปิดเครื่องให้ฟังเสียงก่อนนะครับว่ามอเตอร์เขาเป็นยังไงบ้างนี่นะครับจับกระชับมือนะครับแล้วก็นี่เป็นสวิตช์เปิดปิดอยู่ทางด้านนี้ด้านหน้านะครับนุ่มนะครับเสียงนุ่มมากเลยครับเดี๋ยวลองฟังเสียงอีกทีนึงนะครับนี่นะครับไม่ค่อยกระชากมือเท่าไหร่นะครับนะครับนะเดี๋ยวผมจะลองมาใส่แผ่นให้ดูนะครับหลังจากที่เราได้ตัดแบ่งมาแล้วนะครับก็เราก็เสียบตรงนี้เลยนะครับนี่ครับตรงเนี้ยหนีบแล้วแน่นมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองยกให้ดูนี่นะครับตัวเครื่องลอยเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับหนีบไว้แน่นมากเลยครับแล้วก็
ดันตรงนี้มากๆนะครับเดี๋ยวเราปลดตรงนี้ออกก่อนนี่นะครับก็จะตรงนี้ก็จะมีขอบมาถึงด้านท้ายนะครับแล้วก็วางแป้นลงไปนะครับแล้วก็กดตรงนี้ลงมานะครับมันก็จะหนีบพอดีเทคนิคอีกอย่างนึงนะครับที่จะใส่ให้ตึงนะครับก็คือเราจะใช้ตัวนี้นะครับช่วยในการกดทับหน้าแป้นลงไปนะครับมันก็จะมีความเนี่ยจะช่วยเราเอาสักประมาณนี้พอนะครับแล้วก็หนีบลงมานะครับลงมาแล้วดันตรงนี้ก็จะมีเขี้ยวล็อกกันไว้อยู่นะครับนะครับสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็ง้างมาเสร็จเรียบร้อยนะครับนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดเครื่องในขณะที่ได้ทำการใส่แผ่นไปแล้วนะครับนี่นะครับหลังจากใส่ไปแล้วนะครับตัวเครื่องที่จะสามารถดูดฝุ่นขึ้นมาได้เนี่ยเราจะต้องทำการเจาะรูไว้ด้วยนะครับหรือท่านใดจะลองขัดแบบนี้ก็ได้นะครับไม่จะไม่เจาะรูก็ได้นะครับแต่ว่าก็แนะนำนะครับเนี่ยนะครับแต่ก็แนะนำนะครับให้เจาะรูเข้าไปแล้วก็เขาก็ทำให้แล้วนะครับกดลงไปเลยครับนะครับนะครับนี่แนบไปแล้วนะครับหรือว่าเราอย่างนี้ก็ได้นะครับใส่แล้วก็กดลงไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวลองมาแกะกันดูนะครับนี่นะครับก็จะเป็นรูแล้วนะครับตามแผ่นที่เขาได้ทำเอาไว้ให้นะครับซึ่งตรงนี้เวลาเราขัดไม้หรือขัดเสี้ยนอะไรต่างๆนะครับฝุ่นมันก็จะถูกดูดเข้ามาแล้วก็อยู่ในกระบอกตัวนี้นะครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับหากมีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นก็ขอเชิญมาคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้เลยนะครับและขอฝากกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับสวัสดีครับ